นักภูมิศาสตร์ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงนี้จังหวัดเชียงรายก็กังวลว่าฝนตกจะส่งผลให้น้ำนะคะในถ้ำเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้เจ้าหน้าที่สูบน้ำออกเพื่อให้มีอากาศภายในและก็ยังเชื่อว่าผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำยังมีชีวิตอยู่ค่ะนักภูมิศาสตร์ที่เคยสำรวจถ้ำหลวงภายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพื้นที่หมู่บ้านจ้องวัดหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ข้อมูลกรณีเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าพร้อมผู้ฝึกสอนรวมทั้งสิ้น13คนติดอยู่ภายในตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจากการสำรวจเมื่อปี2535พบว่าถ้ำลึกประมาณ6กิโลเมตรมีหลายชั้นเพดานสูงเพียงแค่50เซนติเมตรช่วงฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปน้ำจะท่วมทุกปีบางส่วนน้ำจะท่วมจนมิดเพดานระยะทางยาวเป็น100เมตรระบบระบายอากาศไม่ดีคาดว่าเยาวชนน่าจะอยู่ตามแผนที่ที่เป็นบริเวณจุดวงกลมสีแดงฝั่งซ้ายมือนะคะเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นห้องโถงกว้างค่ะไปฟังเสียงกันค่ะคิดว่านะฮะคือถ้าเขาเข้าไปผ่านส่วนที่นักเที่ยวนะฮะที่เป็นโถงหินทัดลมใหญ่เลยไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงไซฟอนซึ่งผมเคยไปติดอยู่ช่วงนั้นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็พอเดินต่อไปเรื่อยๆเราไปเจอทางแยกฮะแยกขวานะครับแยกขวาแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาจะเป็นโถงที่มีน้ำเต็มเรานักทางทีมสำรวจเขาเรียกว่ามังซีรีเป็นพื้นที่ที่เขาตั้งชื่อไว้นะครับแล้วก็โถงนี้ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างละเอียดคือเรารู้แต่ว่าโถงไปทิศทางนี้ระยะทางเท่านี้มีน้ำอยู่เต็มเราก็เลยใส่เครื่องหมายเพื่อชั้นมาร์คไว้เผื่อว่าคราวหน้าเข้ามาระดับน้ำลดลงเราสามารถเข้าไปสำรวจต่อได้เพราะนั้นในการสำรวจของทีมในช่วงหลังๆเขาจะเน้นไปทางด้านซ้ายมือเป็นหลักซึ่งซ้ายมือเนี่ยมันเข้าไปได้อีกค่อนข้างไกลฮะแต่โถงจะไม่ใหญ่มากนะโถงไม่ใหญ่มากแล้วก็กว่าจะผ่านมาถึงจุดทางแยกมันใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ทางมันจะไม่ได้สะดวกสบายเพราะเขาไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวสำหรับตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาได้ขุดทางเขาเข้าทะลุอีกฝั่งไปแล้วนั้นนะครับไม่พบใครนะครับนายอนุกูลยังยืนยันนะครับว่าไม่ยืนยันนะครับว่าตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเดียวกับที่ตนเองตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่นะครับแต่หวังนะครับว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนั้นจะสามารถสูบน้ำให้ลดลงได้เพื่อให้มีช่องอากาศให้คนที่ติดอยู่ภายในเนี่ยสามารถออกมาได้ส่วนกรณีที่มีการพบกระดาษนะครับซึ่งมีรายชื่อของทั้ง13คนลอยออกมาจากในถ้ำนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เจ้าหน้าที่พบกระดาษครับทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นห่วงทีมนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชผู้ฝึกสอนที่หายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยหวังนะครับว่าจะพบตัวทั้ง13คนโดยเร็วและคาดว่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งขณะนี้หน่วยซีลที่กำลังทำงานร่วมกันของจังหวัดนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งค้นหาอย่างเต็มที่นะครับไปฟังเสียงด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันครับหน่วยซีลเขาดำเนินการเขาครับเขาดำเนินการเขาร่วมกับทางจังหวัดนะร่วมกับทุกส่วนงานนะในการที่จะหาให้เด็กให้เจอทั้ง13คนความหวังก็อยู่ที่หน่วยซีลที่เขาจะลงปฏิบัติหน้าที่เขาเข้าไปแล้วท่านครับเราดูแล้วแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่ซ้ำซ้อนนี่ทางจังหวัดจะสั่งการไปไงก็เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าเข้าไปยังไงนะให้เห็นชัดเจนก่อนว่าได้เข้าไปหลงเรื่องไงไปเจอไงนะเพราะว่าก็เป็นห่วงเด็กทั้ง13คนนะซึ่งไม่มีอาหารแต่ก็ยังมีน้ำอยู่น้ำก็ไม่ได้ท่วมเลยนะครับก็ติดตามอยู่นะครับก็ยังมีความหวังก็คิดว่ายังมีชีวิตอยู่นะ